สวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้รับชมทางช่องตามห้อยอารยธรรมนะครับพี่น้องครับมือนี้นะครับเฮานะครับตะล่อนทั่วมานะครับได้ยินข่าวว่าศิลปินหมอลองหมอลำนะครับที่มีซื้อเสียงโด่งดังตะกี้ตะก้อนนี่พี่น้องนะครับขันเอ้ยซื้อในยุคนั้นผู้ใดก็ต้องหูจักนะครับพี่น้องครับมือนี้นะครับผมแอดมินครับเป่าต่อมที่ตะวัดครับพร้อมกับอาจารย์สุนชัยมือนี้เฮาสิไปหยังก่อนมือนี้มื้อนี้ตามหาหมอลำดังตามคำเรียกร้องของตามคำเรียกร้องของ FC มื้อนี้ที่เฮาสิมานี่เฮาสิมาหาผู้ใดศิลปินผู้ใดศาลหลักศาลสยามนี่ถามข่าวมาโดนเติบแล้วว่ามาอยู่แถวบ้านลูกค้าน้องปะหมอครับเฮาก็เลยถามเมื่อกี้นี่ถามบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านลูกค้าเนี่ยเพิ่นบอกว่าอยู่บ้านทางนี้ล่ะไปอีกบัดนี้ยึดใส่เลยนี่บัดเฮาขอมาฮอดบ้านไอ้นี่เฮาเอิ้นบ้านหยังอันนี้บ้านลูกค้าครับพี่น้องเฮามาฮอดเลยเด้พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวอันต้องฟังเสียงต้องโทรหาศิลปินซะก่อนศาลหลักศาลสยามนี่ตะกี้ถือว่าเป็นหมอลำเนาะเป็นหมอลำแม่นบ่แม่นเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงพอสมควรอยู่ตะกี้ดังตัวศาลหลักวอนแฟนเด้แล้วก็มีอัลบั้มหลายๆอัลบั้มเด้พี่น้องครับเดี๋ยวนี้ก็หนาวนี้หนาวใจเด้เอาเดี๋ยวโทษเดี๋ยวมันสิเลยดอกเจ้าโทษหาเราก่อนนี่เดี๋ยวนี่ทางไหนล่ะเดี๋ยวโทษหาศิลปินก่อนพี่น้องคือใส่แว่นตาดำคือแต่คือสิไปหาขายลอตเตอรี่คือคนใส่แว่นตาดำเนี่ยมันบ่ได้สิไปหาตลาดลอตเตอรี่เด้จ้ะครับอันนั้นตอนนี้ก็ฮอดถังน้ำประปาใหญ่แล้วเฮาเลี้ยวไปทางไหนทางน้ำปลาปลาใหญ่ออกจากลูกครับแข่งแข่งน้ำออกไปทางบ้านน้องปลาหมอได้นี่ไม่สิไปทางบ้านน้องปลาหมอได้นี่อ๋อจันเล่นเลยไปทางน้ำปลาปลาใหญ่มันจะมีสามแยกอยู่ข้างหน้าครับโอ้สามแยกใช่ไหมครับสามแยกใช่ไหมบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่เกียวหลังที่สองนี่สามแยกข้างหน้าสามแยกข้างหน้าก็ได้เห็นปลามันเนาะปลามันต้นบองบองคนอาศิลปินที่อยู่ไหนเห็นแล้วตั้งสามแยกโอเคหลังสีเขียวครับผมแล่นมาทีนี้บ้านหลังแรกว่ามันหลังที่สองจริงไหมหลังที่สองยืนถ่ายยืนถ่ายโอเคนะครับพี่น้องภารกิจนะครับเมื่อนี้ของเฮาออกตามหาศิลปินดังนะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงตะกี้ตะก้อนอันใดมันเป็นความสุขของอัน FC ของเฮาผมบอกว่าอยากให้อนุรักษ์ไว้ซุมื้อนี้เพิ่นถือลืมภาวะมีหมอลำมีนักร้องมีศิลปินคนใหม่มาเอ้นะครับซุ้มเก่าๆนี่พี่น้องก็เลยลืมไปแน่มื้อนี้เฮาก็เลยสิพาพี่น้องมาปัดฝุ่นครับปัดฝุ่นอีกถือว่าเป็นการหยิบยกนะครับอันเก่าสิ่งเก่าๆนะครับนำมาเจียระไนใหม่นะครับคล้ายๆก็ว่าเพชรที่อยู่ในตมพี่น้องนะครับขันเฮาบ่เอามาเจียระไนใหม่มันก็บ่เป็นเพชรที่แว่วว่าวสดใสครับแต่ว่าขันเฮาหยิบเพชรที่อยู่ในตมครับนำมาเจียระไนใหม่นำมาล้างนะครับให้มันคัดสีสวีวันนะครับให้เพชรมันก็สิมีความแว่วว่าวขึ้นกว่าเก่านะครับพี่น้องมื้อนี้เรามาถึงแล้วนะครับนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นแต่ยางเวไวอยู่นั่นนั่นแหละคือศาลหลักศาลสยามพระเอกคณะเพชรสยามเพชรยังก่อเพชรสยามบ่แม่นเพชรซ่อมจอตัวบ่เพชรสยามหลายคณะตะกี้วิเคียนเดวิธีสยามธุรกิจบันเทิงได้ดังเด้อแหละหมอลำตะกี้ดังครับสยามธุรกิจบันเทิงคือบ่เฒ่าครับบ่เฒ่าตัวคนห่างหน่อยตะกี้แต่เสียงเพลงของกาวสารลักวอนแฟนมือนี้เขาเสียได้ฟังสิตัวเป็นเสียงสดนะครับสารลักวอนแฟนเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวไปทักทายกันก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงปนหยาดลงรถสักก่อนโอ้มาอวดตุ่ยหนุ่ยแท้มาเนี่ยมาอวดตุ่ยหนุ่ยมือกล่องก็ได้เนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เด้อพี่น้องเด้อไหนคือว่าอยู่น้องปลาหมอน้องปลาหมอผมใหญ่มาอยู่นี่หลายปีแล้วใหญ่มากแต่น้องปลาหมอยังยามถามข้าวครับพี่น้องมาถามหาผู้ใหญ่บ้านในบ้านเอานี่เด้อพี่น้องเอาไปงานตัวคณะว่าเอาไปงานกับจับถึงตัวเฮาเดี๋ยวจะคอยมือหลังมากมานี่นะครับถามมานั่งข้างนี้ครับนั่งข้างนี้จะน้อยครับเดี๋ยวผมสัมผัสได้น้อยนะครับพี่น้องมาหอดแล้วมาตามหาว่าลำดังครับก็เรียกว่า
ช่วงตามหามะล่ำเก่าเมื่อนั้นก็พอประพันธ์ศิลป์เฮาก็ได้ไปบัดนี้เฮาสิไปทวีลุงเรื่องศิลป์ที่ก็เก่าเด้ที่ดังๆอยู่ในเป็ดสยามธุรกิจบันเทิงเนาะครับผมสยามธุรกิจบันเทิงนี่เฮามาฮอดก็เว้าก็เลยสักวันเจ้าหน่อยเดี๋ยวค่อยถามเลยครับมันสิลืมอันจําให้แฟนเพลงถามว่าตะกี้สยามธุรกิจบันเทิงนี่อยู่สมัยอันทีวีช่อง4ขอนแก่นมันเป็นขาวดําเด้เนาะครับผมสารหลักดังในช่วงนั้นนี่อยู่เป็นพระเอกเป็นต้นแบบของวลําทํานองขอนแก่นแท้ๆของภาคอีสานเฮานี่อยู่ในทีวีดังมาจากทีวีช่อง4ขอนแก่นแล้วก็เป็นขาวดําของแห่งประเทศไทยแล้วก็วิเชียนไม่ใช่หลอดชมพูเป็นวิเชียนหลอดชมพูคือสยามธุรกิจบันเทิงนี่แหละอาจารย์วิเชียนหลอดชมพูนั่นแหละเป็นผู้หนุนดังขึ้นมากคณะแรกๆเลยนี่ก็คือเพชรสยามเนี่ยเนาะรู้คณะได้เลยป่ะลุงที่ว่าครับลุงที่ว่าด้วยศิลป์ครับแล้วก็เพชรสยามเพชรสยามเพชรสยามในยุคบันทุ่งโป่งอุบลรัตน์ตอนนั้นสารหลักไปอยู่วงแรกอยู่น้ำเพชรสยามนั่นเองอยู่กับเพชรสยามครับเป็นลุงที่ว่าบ่บัดนี้ลุงที่ว่านี่มาก่อนครับวงแรกก็คือลุงที่ว่าครับเนี่ยลุงที่ว่าด้วยศิลป์เด้ครับย้อนหลังขึ้นไปจักปีครับผมย้อนหลังขึ้นไปอยากหนีไปบ่ครับย้อนหลังขึ้นบ่ต้องย้อนเลยมันโดนโดนเอาหมายถึงว่าให้คนสมัยใหม่เขาเจ้าได้ฮู้จักว่าซึ่งคำว่าสารลักษณ์สยามนี่พวกเราคนรุ่นใหม่เขาเจ้าอาจสิบ่ฮู้จักคือคือย้อนกลับขึ้นไปครับย้อนหลังขึ้นไปว่าจักปีที่อยู่วงการหมอลำประมาณนี้นะครับย้อนขึ้นไปประมาณ20กว่าปี20กว่าปี20กว่าปีบ่แม่นธรรมดาได้เกือบ20กว่าปีไปวันต่อไปพี่น้องเพราะว่าอยู่ลุงที่ว่าน่ะก็หลังจากสารจําได้วันต่อสารลักออกแล้วก็สิมาไก่แก้วเสียงนี่สิคือครับผมครับไก่แก้วหน้าตาก็คล้ายๆกันเด้กับไก่แก้วไปอยู่วงกับสารลักนี่สิเป็นแก้วเสียงเดียวกันครับเพราะว่าตอนนั้นลุงที่ว่าด้วยศิลป์นี่ก็สรรหาผู้ตัวไปแล้วก็ตัวมาแท่นก็ต้องให้มันคือกันครับโครงสร้างเสียงว่ามันหุ่นก็สิซ้ำๆกันนี่แหละเนาะมันบ่ใกล้เกี่ยวไปอยู่วงว่ามันเลียนแบบเดียวกันหมดแล้วครับธรรมดาเด้ผู้บ่รู้จักผู้บ่สันทัดบ่สนิทอีหลีก็คิดว่าคนเดียวกันคนเดียวกันนั่นแหละคนเดียวกันแล้วก็ตอนนั้นออกจากลุงที่ว่าลุงที่ว่าบ่มันธรรมดาได้ดังเด้ครับสมัยนั้นดังคักก็มีลุงที่ว่าเพราะว่าวิเชียนสยามธุรกิจบันเทิงนี่หนุนคักตอนนั้นครับพ่อออกจากกรุงที่ว่าเราจังเขามาอยู่เพชรสยามมาสร้างวงเพชรสยามขึ้นมาพร้อมกับอัลบั้มชุดแรกของสารลักษณ์สยามครับชุดแรกนั้นมันชุดอันใดก็เลยช้ำรักที่ทุ่งสีเมืองครับช้ำรักที่ทุ่งสีเมืองช้ำลูกช้ำรักที่ทุ่งสีเมืองแต่ว่ามอลัมเนี่ยเอาไปล่ำต่อจากนั้นมานี่มอลัมเขาเอาเงาเสียงเอาต้นแบบเอาผลงานเพลงไปลองไปล่ำบนเวทีนี่คือเพลงสารลักษณ์วอนแฟนครับผมสารลักษณ์วอนแฟนเนี่ยจังหวะลีลาช่วงทํานองเพลงแล้วก็ลั่นขอนแก่นครับครับแล้วก็มันลงโตเด้ตอนนี้มันยังมีบ่เพลงกันอยู่เดี๋ยวยังมีอยู่ครับเดี๋ยวนี้อยู่นี่เปิดมีบ่นี่อยู่นี่บ่อยู่นี่มันมีแต่ใน YouTube ครับอ้าว YouTube มีติครับผมเปิดเบิ่งเดี๋ยวเปิดเบิ่ง YouTube ครับเขาเขียนว่าอะไรก่อนนะพิมพ์คําว่าสารสันสยามครับเดี๋ยวขึ้นมาเลยพิมพ์มันก็ดูนี่เห็นบ่นี่สารสันสยามขึ้นตัวใดมันก็สิขึ้นหรือว่าเนี่ยเบอร์โทรพิมพ์หาแต่กี่แต่ก่อนเป็นคนเกิดอยู่ไสครับจังจะเนี่ยมาอยู่กี่หนองบัวลำพูครับอ๋อหนองบัวลำพูสารหลักเป็นคนหนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูในลำกับไอ้ตะเอ๋ยยางสะเภาตะลุวันบ่รุ่นแรกนั่งเอกลำเภาตะลุวันลำเภานั่งเอกลุงที่ว่าลำกับนั่งเอกผู้ใดตอนแรกแรกลุงที่ว่าเนี่ยจำได้บ่ลุงที่ว่าแรกเอาเราบ้านลุงเรื่องมาครับบ่ครับนี่มาหลังครับมาหลังอรวรรณลุงเลี้ยงนี่ชุดแรกคือนี่เลยอ๋อครับอรวรรณสิมากครับไปใกล้แก้วอ๋ออรวรรณลุงเลี้ยงมากครับใกล้แก้วก็ประดับเจ้าก็ประดับเจ้าเป็นคู่นี่นะครับพี่น้องครับมื้อนี้มาตามติดชีวิตนะครับศิลปินนะครับซึ่งยังบอกง่ายๆว่าคือสมัยสุมื้อนี้นะครับคนเฮาได้ไม่แล้วก็ลืมเก่าบางเทื่อบางทีก็ได้นะครับมันก็เลยจำเป็นต้องนะครับพี่น้องหลายผู้หลายคนถามไทยมาว่าอยากตามที่เกินไปนะครับตามที่อาจารย์สุนชัยได้บอกได้ก้าวเกินไปนะครับว่า15มาตามติดนะครับชีวิตของ
สันลักษณ์สยามนะครับนี่มื้อนี้นะครับก็เลยพาพี่น้องมานะครับณปัจจุบันนี้ล่ะนะครับพี่น้องครับมาถามไทยกันแน่นะครับสารสุขทุกดีเป็นยังไงแน่อยู่กินแบบใดจังซี่นะพี่น้องอาจารย์สนชัยจำนายเองได้เนี่ยเครื่องดื่มสมุนไพรผสมทางชาวตาพญานาคาเนี่ยขายของแล้วสร้างได้ขายของอีกแล้ว50ขวด50ขวด 1,200 ทรงพร้อมเจ็บเงินไปทางครับกาแฟทางเช่าณปัจจุบันนี้ได้ไปลองไปล่ำทางไหนบ่ครับปัจจุบันนี้บ่ได้ไปใส่บ่ได้ไปก่อนล่ำนี่คือลืมเบิดเลยบ่ครับหรือจังได๋หรือจำได้บ่บ่ลืมครับบ่ลืมบ่ลืมนะครับพี่น้องได้สิได้ฟังครับขึ้นซื้อว่าหมอล่ำจังได๋ก็ต้องล่ำได้คือเก่าแม่นสิห่างหายไปโดนกับ3แต้นะครับพี่น้องมันคือขึ้นแต่ลุงพลน่ะจ้ะผมเคยเห็นอันนั้นอยู่ของอันนั้นมาๆเดี๋ยวจะดูให้อาจจะถือกล้องไว้ของอันช่องนึงที่ลงของอันนั้นไม่อยู่นี่อยู่นี่ก็พักส่วนขั้วรัวกินได้นี่เฮ็ดไว้มื้ออยู่บ้านทำงานมีงัวเลี้ยงยามว่างเออเท่านั้นแล้วบัดปลายชีวิตเนาะบัดนี้เนาะครับผมขอให้เฮามีลมหายใจทุกอย่างแล้วก็สิได้ให้สารหลักบอกน้องๆผู้ที่มีใจรักทางด้านล่างได้ครับอยู่ในนี้สารหลักว่อนแฟนมีผลงานเพลงอะไรนี่ชุดสาวนักเรียนตำต่อป่ะครับนั่นแหละชุดนั่นแหละครับอยู่ในชุดนั่นแหละชุดนั่นสาวนักเรียนตำต่อชุดแรกไอ้สารลักว่อนแฟนไหมสารลักว่อนแฟนอยู่เพลงที่3มั้งครับเบิ่งเบิ่งกันนะถ้าเปิดเพลงนี้คนสิรู้จักเลยเพลงที่2ก็ได้บ่อันนี้เพลงที่3มั้งครับแม่นบ่พระเจ้าเอาลงเป็นอัลบั้มร่วมแม่นมันก็เริ่มบ่รู้แม่นครับเพลงนี้ล่ะมั้งครับเพลงนี้ล่ะสารลักว่อนแฟนครับเปิดเรื่องนึงชุดแล้วเสียงคล้ายๆกับใกล้เกี่ยวไปอยู่บ้างเขาเลี้ยนเราดิก็คือจังไหมไทยไปไหมไทยกับไอ้พระเอกนกยุงทองอ่ะเนาะที่ว่าตายไปน่ะมันได้คือกันน่ะต้องพยายามเฮ็ดให้ได้ต้องพยายามเฮ็ดให้ได้ก็จะกล้าปล่อยออกครับแต่ว่าใกล้เกี่ยวเนี่ยมันถอดแบบคือโพดคือครับคือครับให้บรรดาคือสาระคือว่าอันที่น้องผู้ใดอยากติดตามหรืออยากฟังกับไปกดเข้าในช่อง YouTube เบิ่งก็ได้ว่าสันหลักสันสยามนี่จังเป็นเพลงหยังแน่มีเพลงหยังแน่จังซี่นะครับพี่น้องใน YouTube ก็มีอยู่แน่หมอลำทุกคณะตะก้อนนี่ก็มักเสียวไปลำเวลาเข้าหน้าเวทีออกหน้าเวทีหรือเตยเขาเสียแต่ว่าดนตรีสมัยตะกี้นี่มันก็คือปัจจุบันเนาะคือปัจจุบันเออคันปัจจุบันนี่โอ้มันก็ได้นะตามยุคตามสมัยชุดนี้มาอยู่นำสยามธุรกิจบันเทิงเลยเด้อเนาะครับผมชุดนี้มีชุดที่สองเออคนหลังยังรออันนี้คือชุดที่สองเนี่ยพลังยังรอดเนี่ยเอาเบิ้งซุ่มเบิ้งกันเนี่ยนี่นะครับพี่ของช่องอันนี้เพิ่นเอามาลงมีอยู่เออของสยามธุรกิจบันเทิงบ่ครับเออนั่นนะครับพี่มาอยู่กับกับไม้แว่นทิพย์แหละตอนนั้นก็ได้ครับสารลักเนี่ยสิอัดกับไม้แว่นทิพย์ล่มพัดตึงอ่ะเนาะแม่นครับสาวเลยยังรออยู่คนเออแผ่นเสียงอยู่คนละนาคนละนาเลยเพราะว่าของสยามธุรกิจบันเทิงเสียตะก้อนมันแผ่นใหญ่เนาะเออสาวเลยยังรอดเนี่ยของไม้แวนทิพย์นี่ร้องได้ให้ว่ามันหาคนเรียกแบบเนี่ยเสียงเล่าประมาณนั้นนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องฟังกันพ่อสังเขปมาสันต่อไปเพลงใดของยังแต่แล้วแล้วแต่นะมันคือพ่อแม่นจีจ้อยครับจุ้มเอ้ยจุ้มจีจ้อยเพลงจุมจีช้อยเพลงนี้สมควรที่เอาไปเห็นไหมมีได้อาจารย์ที่เอาไปเฮ็ดไปเล่นกับปล่อยไฟอัดเล่นสดเล่นมือทุ่นสดจุมจีช้อยจุมจีช้อยอันนี้ก็คือตอนนั้นตอนไปยูทำงานไปพอปล่อยไปพอปล่อยไฟเปิดจังไรคือมันก็นั่นแหละครับนี่เนี่ยเพลงเนี่ยจุมจีช้อยนี่เด้อเพลงที่ว่า
มันดังพวกหมอลำมาไปเล่นทุกคณะเลยแต่แกหมอลำหลังจากไอ้สยามธุรกิจบันเทิงล่ำไปแล้วเล่นไปแล้วดังไปแล้วก็คือจุมจีจ้อยนี่ก็หมอลำทุกคณะต้องเอาไปเล่นคือหมายถึงอย่างเข้ามาจุมจีจ้อยบ่เข้าใจจุมจีจ้อยพ่อยนี้ล่ำค่ะจุมจีจ้อยจุมจีจ้อยนั่นล่ะคำแนนดอกไม้คือดอกไม้อ๋อกำลังจูมก็สาวคือสาวสำนองอ๋อครับครับประมาณนั้นเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็จะบ่รู้จักว่าคำว่าจูมจีจ้อยนี่คืออย่างแสดงว่าหมายนะครับพี่น้องประมาณนั้นจูมจีจ้อยเนาะนะครับเอาเดี๋ยวให้เราล่ำให้ฟังจักก่อนกันนะคือตอนนี้เฮาถามไทยกันเรื่องเล่าของการเป็นศิลปินหมอล่ำเนี่ยครับFC แฟนคลับของเฮาเนี่ยคือฟังหมอลำคู่มือนี่มันฟังบ่ได้มันมีแต่เดินมันมีแต่เตยก่อนมีตั้งแต่เพลงอย่างบ่คือสมัยเก่าสมัยตะกี้ตะกอนเนี่ยครับFC ของเฮาเนี่ยบอกว่าอาจารย์สนชัยนี่เว้าถือกันเอาหมอลำเก่าๆมาเนี่ยเพื่อที่จะมาลือฟื้นแล้วก็ให้เว้าเป็นต้นแบบให้ลูกให้หลานผู้เขาเรียนใหม่ใหญ่รุ่นเนี่ยแล้วก็ให้คณะที่กำลังเฮ็ดอยู่เนี่ยบางเทือก็ตามใจ FC แฟนครับเตยอย่างเดียวหมอลำผู้เฒ่าเลยบ่ได้ล่ำบัดนี้เพิ่นก็เลยต้องการหาช่องทาง YouTube ให้เฮาได้มาถามไทยเบิ่งแน่อยู่จังไดไปจังไดคันพ่อล่ำขึ้นมาให้ฟังได้จักหน่อยเพิ่นก็มีแห้งใจจังซี่นะอธิบายเรื่องล่ำทุกมือนี่แต่สมัยตะกี้เอาเว้าเรื่องล่ำว่าสมัยตะกี้เนี่ยเฮาไปล่ำเนี่ยคันหลังจากร้องเพลงแล้วเนี่ยล่ำตั้งแต่ 5:00 นจนฮอดแจ้งฮอด 6:00 นเช้าเอาคืนเบิ่งว่าล่ำทหารทุ่มจนฮอด 6:00 นเช้าเนี่ยบ่มีผู้ใดนั่นนั่งเบิ่งมอล่ำนี่ก็ให้ว่าตี 3ตี4นี่ดังไฟผิงอยู่เบิ่งมอล่ำครับตอนนั้นม่วนที่สุดแม่นครับเขาเรื่องเขาเล่าน่ะม่วนที่สุดแล้วก็สมัยตะกี้มีเตยคือยังสมัยซุมื้อนี้บ่มีเตยในเรื่องมีแต่ว่าหังบ่หลายคือยังสมัยซุมื้อนี้พ่อของป่าของพ่อฉากละครฉากละครพี่น้องนะครับหมอลำสมัยซุมื้อนี้มีแต่314เข้า3ออก4ก็บ่เกิน2ก่อนต่อฉากครับก็คือบ่แม่นว่ามีออกมาพระเอกตัวเสือบออกมาหาคนสิเดินก่อนหาคนบ่มีครับส่วนนั้นมีแต่ฟ้อนเสือบแล้วก็ผู้สิออกมาฟ้อนเสือบนี่ก็บ่มีมีแต่นักแสดงคันว่ากุมารกับกุมารกับลูก2คนก็ออกมาพ่อกับแม่กับลูกนั่นบ่มีตัวอื่นมาฟ้อนยามๆคือจังคู่มื้อนี้เพราะว่าคู่มือนี่มันกลายเป็นแบบคอนเสิร์ตหมอลำอันนี้มันตะกี้ตะก่อนเนี่ยมันจะเป็นล่ำเรือนต่อก่อนครับนี่นะคันเฮ็ดได้คือยังสมัยตะกี้ตะก่อนมันก็คือว่าล่ะเนาะตามยุคตามสมัยแม่นครับเพราะว่าก่อนล่ำทุกมือนี่แต่ว่าก็มีอยู่เด้ครับคนที่เขาเจ้าฟังล่ำจริงๆเขาเจ้าก็มีอยู่เด้มีหลายเหมือนกันครับแต่ที่นี่พ่อไปเล่นให้เขาเจ้าแล้วว่าตั้งใจว่าสิเป็นล่ำเป็นเรื่องเป็นเล่าให้คนฟังครับแล้วที่นี่พ่อไปเล่นแล้วปุ๊บทนกระแสของวัยรุ่นหน้าวิธีบ่ได้ครับทางหัวหน้าก็ต้องจัดแบบว่ามีแต่ร้องเพลงมีแต่เต้นมีแต่เดินครับตามยุคตามสมัยเนาะครับเนาะคันสิแม่นนั่นฟังล่ําจริงๆก็คือผู้เฒ่าสมัยเก่าเป็นฟังประมาณนั้นนะครับเคยเห็นแล้วครับผมเคยเห็นกับหมู่พวกที่ทางมันจ่าเป็นอะไรบ่ได้เฮ็ดแล้วเสร็จแล้วก็เฮ็ดแล้วก็พอไปเล่นแล้วมันบ่ตามเป้าที่ว่าเฮาตั้งใจไปเฮ็ดแต่หมอลำย้อนยุคอ่ะครับลำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นย้อนยุคขึ้นไปเอาข้างหลังเอาก็เก่าๆมาเล่นแล้วก็มีภาษาทางอย่างแบบสมัยเก่าครับแล้วทีนี้พอไปเล่นแล้วข้าเจ้าเล่นบ่ตามสเปคที่ว่าเฮาตั้งคอนเซ็ปต์คือตั้งหยังไว้ว่าหมอลำย้อนยุคครับต่อก่อนทำนองขอนแก่นยังคือฟังล้ำเป็นเรื่องเป็นเล่าแท้ๆพอเป็นเล่นแล้วมันก็เป็นซี่ครับผมก็เลยว่าไปน้ำเพิ่นบ่ได้ดอกครับแต่เพราะว่าผมต้องการแบบว่าย้อนยุคเอาพอผู้เฒ่าฟังล้ำกับล้ำให้ผู้เฒ่าฟังอีหลีครับเออบอกง่ายๆก็คือคันแม่นเป็นหมอล้ำก่อนนี่ก็ล้ำแทนครับเออบ่แม่นหมอล้ำซิ่งครับผมเออต้องการอยากให้เป็นแบบนี้เดินก่อนให้คือกันก็คือสมัยเก่าแต่ว่าเดินก่อนก็ต้องยึดของสมัยเก่าไว้บ่แม่นว่าพอไปเล่นแล้วปุ๊บไปคนละอย่างกันเลยแบบที่มันบ่ตามเป้าที่เฮาตั้งไว้บ่ตามที่ว่าเฮาโฆษณาไปครับผมก็เลยพอถอนตัวออกมากะปล่อยให้เขาเจ้าเฮ็ดไปซะมันก็เลยกลายเป็นหมอลำเพิ่นก็ว่าเป็นหมอลำย้อนยุคแต่ว่าเพิ่นเล่นแล้วมันบ่แม่นมันเจมไปนํามันเจมสมัยไปพร้อมครับผม
ตอนเขาไปร่ำอยู่ลุงที่ว่านั่นเรื่องแรกเขาไปร่ำนั่นมันเรื่องอย่างที่เขาเป็นพระเอกยาจังไรลูกไผ่กระเลิงครับยาจังไรลูกไผ่กระเลิงผู้ใดได้เบิ่งเทปเก่าๆอยู่กับเสียนสารลักษณ์สยามซื้อนี่ก็ย้ายมันเลื่อนล่างย้ายมันจางหายพี่น้องเอฟซีทุกคนเมื่อนี้ล่ะตามที่แฟนคลับเรียกร้องมาเพิ่นบอกว่าอยากเห็นศิลปินเก่าๆผู้ที่เขาเจ้าเคยโด่งดังแต่กี้แต่ก่อนนี่ซุมื้อนี้มันเลื่อนหายเพราะว่ามันบ่มีผู้ใดที่จะไปใส่ใจรายละเอียดตรงนั้นนะครับช่องของเฮาครับก็เลยนําภาพพี่น้องมาเบิ่งนี่ล่ะครับคือเฮาบ่ได้ถิ่มบ่ได้ปาส่วนที่มันเป็นมรดกคาล่ําของคนยุคก่อนๆนั่นนะครับก็เลยนํามาเผยแพร่ให้คนปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้นะครับได้เบิ่งได้ชมกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่านะครับซึ่งคันเปรียบเทียบคือว่าผู้ที่เคยเป็นหมอลํามาก่อนนี่ก็สิถือว่าเป็นบรมครูนะครับทั้งด้านศาสตร์การร้องการล่ําเลยก็ว่าได้พี่น้องเป็นบรมครูแล้วล่ะนะครับพี่น้องถือว่าเป็นครูพ่อครูแม่ครูต้นแบบเลยก็ว่าได้ผู้ใดต้องการอยากเรียนรู้ทํานองคอนแกนแท้ๆเนี่ยพื้นฐานอยากได้เนี่ยมาเลยครับเพราะว่าหมอลําสมัยใหม่ซุมื้อนี่มันเพี้ยนไปเบิดทํานองมันเพี้ยนครับไปล่ําเอาตั้งแต่นําไอ้พวกไอ้นักร้องเฒ่าเกินนั่นนั่นล่ะครับนั่นล่ะมันก็เลยเป็นครับที่ว่าเป็นหมอลำแล้วครับเป็นหมอลำแล้วร้องเพลงตลาดได้ก็ครับแต่ทำน้องหมอลำแท้ๆนะมันบ่ได้ครับบ่ได้เข้าถึงแก่นแท้แก่นสารของคำว่าหมอลำจริงๆนะครับต้องมาเสริมความเก่งอีกต้องมาเสริมในด้านของหมอลำครับพี่น้องนะครับนี่แหละก็เลยสีน้ำผ้าพี่น้องมาเบิ้งนะครับเดี๋ยวสีไห้ทั้งสารหลักสารสยามเราล่ำสู่ฟังการไอเดี๋ยวตอนต่อไปตอนต่อไปเดี๋ยวสีไห้ฟังว่าสารหลักไปอยู่ลุงที่ว่าเนี่ยแรกเนี่ยล่ำเป็นพระเอกเนี่ยครับล่ำเรื่องลูกยังก่อยาจังไรยาจังไรลูกไผ่กระเลิงเนี่ยครับเป็นใดตอนนั้นอ้วนหลงเหลงเป็นคนเขียนครับอ้วนหลงเหลงว่าเป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเข้ามาถึงไม่ไม่เดี๋ยวพักกินน้ำกินทาพ่อครับให้พ่อมันนั่นเดี๋ยวช่วงต่อไปคลิปต่อไปนะครับเสียพี่น้องฟังนะครับฟังล่ำแบบเต็มๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนนะครับเนาะครับผม